เช่นจาก White Cell Beauty รวมถึงโปรโมชั่นการบริการที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านล่างนะฮะแต่ตอนนี้พร้อมเจอกันแล้วนะฮะกับ White Cell Beauty Thailand News ต้อนรับกันเลยครับน้องแบมแบมคำถามแรกครับประสบการณ์การร่วมงานกับ YSL Beauty Thailand เป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆก็เป็นที่ผมใช้มานานแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีครับที่เขาให้โอกาสผมเนี่ยได้ทำกับเขามาตอนนี้ก็เข้าปีที่3แล้วนะครับผมเป็นเกียรติมากๆครับคิดแล้วคิดว่าอะไรคือเหตุผลครับที่ YSL Beauty Thailand เลือกแบรนด์มาเป็นแบรนด์นิวส์เป็นปีที่3แล้วครับผมว่าน่าจะเป็นความแบบว่าฟรีดอมที่ผมมีอยู่นะครับผมแบบว่าคือเวลาผมใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับผมแล้วก็แบบวันนี้ผมก็เป็นคนแอคทีฟด้วยซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นซีซั่นที่ตรงกับทางวายเซอร์พิที่เขาหาอยู่ครับผมครับน่าจะเป็นข้อสิ่งนั้นตอนนี้ต้องลองถามลูกค้าดูครับได้ครับลูกค้าคิดเห็นเหมือนกันแน่นอนนะครับคำถามที่3ครับกลับไทยรอบนี้อยู่กี่วันและทำอะไรบ้างครับจริงนี่คืออาทิตย์ที่2แล้วครับผมแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายครับเดี๋ยววันที่สิบแล้วก็กลับเกาหลีเลยครับผมอยู่มา2อาทิตย์นี้2วันแรกครับก็ทำแบบประชาชนใหม่กับทำพาสปอร์ตอันใหม่ครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็มีมาถ่ายงานหลายอย่างซึ่งอาจจะยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าล่าสุดก็มีถ่ายโฆษณาของ YSL ไปกับ4วันเต็มๆเลยครับผมเดี๋ยวรอดูตัวผลงานเร็วๆนี้ครับเราติดตามกันนะครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่างานวันนี้เนี่ยมันคืองานอะไรจะได้เจอกับอะไรบ้างและมีอะไรพิเศษในงานบ้างครับงานนี้นะครับผมได้ข่าวว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของผมกับทางYSL Beautyนะครับที่เราเปิดเป็นอีเวนต์แบบโอเปนอย่างเงี้ยครั้งแรกครับผมแล้วเขาบอกว่างานฟีดอมจะเลือกเป็นของผมเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ที่YSL Beautyจัดมานะครับผมซึ่งผมก็มีเตรียมอะไรหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโชว์พิเศษที่ผมเตรียมให้ทุกคนดูนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบมๆเฟเวอริตเซตนะครับผมซึ่งมีจำนวนจำกัดครับก็เพื่องานที่ดูเฉพาะเลยครับนี่รอติดตามกันได้เลยนะครับผมนี่คือ4คำถามครับจากไวท์เซอร์บิวตี้นะฮะขออนุญาตไปกันต่อครับคำถามจากพี่ๆสื่อบันเทิงเอเนเจนเมนต์มีเดียครับได้ครับคำถามแรกนะฮะจากเอเนเจนเมนต์มีเดียครับช่วงนี้เป็นตัวแทนถามกันเป็นตัวแทนถามแล้วมันแบบได้นะครับคำถามแรกจากพี่ๆสื่อบันเทิงครับช่วงนี้แบมแบมได้รับความนิยมที่เกาหลีมากอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับถือว่าทำตามฝันสำเร็จแล้วไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนเคยออกปากว่าดังทุกที่แต่ไม่ดังที่เกาหลีครับผมก็จริงคือช่วงนี้เนี่ยคือมีรายการ Trusted Love 2นะผมที่ผมไปออกที่เกาหลีมาแล้วก็โชคดีครับที่แบบอะไรอย่างมันคลี่คลายมากขึ้นที่เกาหลีนะผมซึ่งเอาจริงแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นที่เกาหลีนะผมมีหลายๆคนรู้จักมากขึ้นถือว่าก็ผมรู้สึกสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับที่ได้เสียงตอบรับดีแบบนี้ที่เกาหลีนะผมแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายเป้าหมายที่ประเทศเกาหลีนะผมที่แบบว่ามันยังไม่บรรลุตอนนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังตามไปหาเป้าหมายอยู่แบบนี้ก็สำเร็จขึ้นเรื่อยๆก็ไปที่ละครจะเป็นยังไงครับเยี่ยมเลยครับคำถามที่สองครับได้ข่าวว่าแบมแบมรักความสะอาดมากเนียบมากถึงขั้นไหนแชร์ให้ฟังหน่อยถึงขั้นไหนครับผมก็ทำความสะอาดบ้านทุกวันนะครับผมวันละประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับไม่ว่าจะเสร็จงานดึกก็ทำครับผมแล้วก็เหตุผลที่ทำเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าแต่เวลาตอนนี้ผมเคยอยู่ห้องพักของก็จะเป็นตอนนี้พี่ดึกเองครับผมเหมือนแม่บ้านเขามาทำแล้วมันไม่ได้ดังใจผมครับ ก็เลยเลือกที่จะทำเองหลังจากที่อยู่คนเดียวนะครับผมแล้วก็เวลาทำความสะอาดบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นครับจนมันกลายเป็นงานอดิเรกครับผมก็เลยทำมาเรื่อยๆครับใครที่แบบกลับบ้านแล้วรู้สึกแบบว่าแบบวันนี้มันเป็นวันที่ดีไหมหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็ลองล้างจานดูนะครับผมมันจะสบายใจ ครับชวนล้างจานแล้วหนึ่งนะฮะทำงานบ้านแล้วสบายใจเยี่ยมเลยลองกันดูครับอีกหนึ่งคำถามครับเดี๋ยวนี้แบมแบมเปิดบ้านต้อนรับคนดังมาสัมภาษณ์อยากเชิญใครไปมากที่สุดครับเอาจริงตอนนี้ก็มีสองคนที่ผมอยากเชิญที่สุดนะผมคนแรกก็น่าจะเป็นก็เซเว่นนี่แหละครับผมพยายามมา2เดือนแล้วเนี่ยงานไม่ตรงกันสักทีครับก็เลยเชิญมาไม่ได้นะครับผมส่วนคนที่สองก็อันนี้เป็นเห็นแฟนคลับดาราคนเขา
็นพี่ซือกีจากวงเรเบลเวทนะผมก็พอดีเคยร่วมงานเพลงด้วยกันครับก็เลยพยายามเต็มที่ครับไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าก็เดี๋ยวพยายามครับขอให้คิวลงตัวในเร็ววันครับจะได้เห็นผลงานสนุกๆกันครับคำถามที่4ครับแฟนๆเรียกร้องอยากเห็นผลงานแสดงในไทยเล่นหนังเล่นซีรีส์เล่นละครครับจริงก็มีเข้ามานะผมก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเข้ามาจากที่ไหนนะผมแต่ว่าคือผมเพิ่งเริ่มงานโซโล่ได้ประมาณ2ปีกว่าๆผมซึ่งผมอยากที่จะโฟกัสที่งานดนตรีงานเพลงมากกว่านะผมในตอนนี้งานแสดงผมก็เลยจริงผมยังไม่รับครับตอนนี้เพราะผมยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องการแสดงตัวเองสักเท่าไหร่ครับผมโฟกัสที่งานเพลงครับกลัวเดี๋ยวแบบเรียกแล้วผมไปเล่นแล้วกลัวหนังเขาเจ๋งผมก็เลยไม่กล้าครับผมปิดแน่นอนโอเคนะแต่ตอนนี้โฟกัสเรื่องงานเพลงก่อนใช่ครับครับผมก่อนพี่ๆ JB รวมถึงจินยองเข้ากรมครับก่อนที่เขาจะเข้ากรมเนี่ยได้เจอได้คุยกันบ้างไหมคือเอาจริงพี่จินยองล่าสุดผมก็เจอนะครับผมที่แฟนมีตติ้งของเขาที่เกาหลีครับผมไปดูไปให้กำลังใจเขาแล้วก็ล่าสุดตอนที่ผมอยู่ไทยเนี่ยพี่จินยองเขาก็มาที่ประเทศไทยด้วยครับผมแต่ว่าพอดีตอนนั้นเป็นวันที่ผมติดงานพอดีเลยไปดูไม่ได้ครับผมแต่ว่าก็ได้เจอเรื่อยๆครับส่วนพี่ JB เนี่ยก่อนที่เขาจะเข้ากรมก็จริงก็เราเจอกันแบบ2อาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอย่างนี้ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วผมพอดีต้องคุยเรื่องงานของ Gossip 2-3 อันด้วยครับก็เจอกันบ่อยครับผมแต่ว่าตอนนี้พี่ JB ก็อาจจะไม่ได้เจอสักพักนะครับผมครับผมตอนนี้ดันเริ่มมีรายการวาไรตี้ในเกาหลีหลายรายการแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับประสบการณ์ตรงนี้จริงก็รู้สึกดีนะผมตอนนี้ออกมาก็ทั้งเป็นรายการใน YouTube ของเกาหลีก็มีด้วยแล้วก็มีรายการของทางหลายๆช่องที่เกาหลีในตอนนี้นะผมซึ่งมีหลายรายการครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาผมแต่ว่าถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ในอนาคตจริงๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเลือกรายการที่เข้ากับตัวผมที่สุดแล้วก็เลือกรายการที่หลายๆคนน่าจะอยากดูนะครับผมยังไงก็เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวขอติดตามด้วยนะครับและแน่นอนกับรายการบ้านแบมแบมเฮาส์กระแสตอบรับยังไงบ้างเห็นคอมเมนต์ชื่นชมจากแฟนๆเยอะมากครับจริงๆก็รู้สึกดีนะผมคือมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าผมอยากทำมาตั้งนานแล้วครับเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่มีสคริปต์เลยครับผมเข้ามานั่งคุยกันเรื่อยๆแบบไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรครับผมก็คุยไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงผมอยากโชว์คือภาพลักษณ์ใหม่ของทั้งตัวผมด้วยแล้วก็ทั้งเกสหลายคนที่มาออกในรายการนะผมอยากโชว์ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาก็เลยทำรายการแบบนี้ขึ้นมาผมซึ่งเพราะว่าเสียงตอบรับจากเกาหลีจริงเขาก็ชอบนะครับเพราะว่าแบบเวลาออกมารายการเนี่ยแบบเกสทุกคนจะเห็นหลายคนบอกว่าจะดูแบบว่าสบายกว่าเวลาแบบไปที่ถ่ายสตูดิโอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีออกมาก็ดูทุกวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์เลยนะครับโอเคแล้วจะมีโอกาสเห็นดันเชิญแบบแขกรับเชิญได้เป็นแท็กกุ๊กไลน์ไปออกรายการด้วยไหมถ้ามีจะชวนใครเป็นคนแรกเอาจริงคือตอนที่ก่อนที่จะเริ่มรายการตอนประชุมผมก็มีบอกไปนะครับว่าแบบว่าผมแบบเราก็มีเที่ยวไกลนะซึ่งจริงผมไม่อยากเชิญนะผมแต่ว่าด้วยเอาจริงตอนนี้ผมว่าเที่ยวไกลทุกคนที่เขาอยู่ที่เกาหลีคือยุ่งกันทุกคนเลยนะผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมติดต่อไปหรือยังนะผมแต่ว่าจริงคือเวลาที่ผมจะเชิญใครหรือว่าหลายๆคนเขาอยากจะมาออกก่อนเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่คือมันอยู่ที่ค่ายของเขาด้วยครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเกสด้วยครับผมว่าเขาอยากจะออกมาไหมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้หลายๆคนที่ชวนไปเนี่ยก็มีคนเขาชวนเขาบอกมาออกก่อนแบบเขาบอกว่าเขาอยากจะออกก็เนี่ยผมก็นำเขามาออกบ้างแล้วก็หลายๆคนที่แบบว่าผมไปเชิญแล้วเขาก็แฮปปี้ที่จะมาออกผมแต่ว่าก็มีหลายคนครับที่แบบว่าแบบมันไม่ลงตัวกันหรือทางค่ายหรือว่าแบบเขาแบบว่าแบบอาจจะแบบไม่ชอบดื่มเบียร์อะไรอย่างนี้ก็แบบออกกันไม่ได้ครับผมประมาณนั้นซึ่งทางที่อุกไลเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้จะมาติดต่อกันหรือยังนะผมแต่ว่าจริงก็เป็นเกสกลุ่มหนึ่งในที่ผมอยากเชิญมานะผมถ้าคนแรกเชิญได้ก็อยากเชิญบินนี่มาคนแรกครับผมครับเพราะว่าไหนมีเหตุผลไหมทำไมเราถึงจะมีครับคือจริงๆผมกับมินนี่คือเหมือนแบบว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นผมกับมินนี่แบบเราอยู่ในช็อตเดียวกันส่วนใหญ่ก็เลยแบบว่าอยากลองชวนมินนี่ออกมาสักรอบหนึ่งครับน่าจะสนุกดีครับผมแล้วก็อยากให้แบบอยากพูดกับเรื่องประเทศไทยเนี่ยครับเพราะว่าเหมือนมินนี่เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกับ
ไม่ค่อยเห็นเขาพูดเกี่ยวกับว่าแบบเขาแบบตอนอยู่ไทยเขาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นอีกครับประมาณนั้นครับโอเคการคำถามเรียบร้อยนะฮะจากสื่อบันเทิงนะครับสื่อบันเทิงชอบคำตอบไหมครับชอบไหมครับใครเป็นสื่อบันเทิงแต่พี่สื่อบันเทิงยกมือหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมนะโอเคพี่สื่อบันเทิงนะถามแทนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้ให้น้องมันแบบไปเบรกสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามจากBeauty Media Beauty Media จากพี่ๆคือของ Beauty โอเคใช่แต่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะครับขอจับพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะครับขอบคุณน้องมาตัดในท่านนิดนึงได้ไหมครับตามล่า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 จะแบ่งครับฝั่งนี้ด้วยครับได้ผม1 2 3ครับเก่งมากแกครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะทำแบบพักนิดนึงเดี๋ยวจำพี่ได้ครับ